สวัสดีตอนเช้าค่ะตื่นมาตอนเช้าคุณเตียนเล็กก็จะวุ่นวายหน่อยเพราะว่าไม่ชินกับการนอนบนรถแล้วก็หลังคามันก็จะมีแสงเข้ามามันก็จะมีพวกเสียงธรรมชาติเนาะเขาก็จะตื่นเช้าตื่นตั้งแต่หกโมงเดี๋ยวก็จะฉี่เดี๋ยวก็จะนั่นนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เลยออกมาเดี๋ยวจิ๋มก็จะไปทำเนี่ยไปห้องน้ำไปทำธุระส่วนตัวนะคะก็กำลังเดินไปด้านหลังเนี่ยเป็นออฟฟิศของเขานะที่เมื่อวานเวลาเรามาเราก็ต้องเดินไปที่ออฟฟิศตรงนั้นค่ะไปติดต่อเขานะเดี๋ยวต้นขากลับจะถ่ายให้ดูบรรยากาศตอนนี้เนี่ยเดินไปทำธุระส่วนตัวก่อนค่ะอากาศก็จะดีมากโอเคจะบอกว่าหมอกยังขาวแบบหมอกเต็มมากเลยคือห้องน้ำอ่ะมันมีห้องน้ำส่วนรวมไงฮะเราก็ต้องเดินไปแคมปิ้งเนี้ยคิดว่าน่าจะมีทั้งคนที่จอดรถประจำแล้วก็คนที่แบบมาเหมือนพวกจิ๋มนี่แหละค่ะคือมาค้างคืนเป็นคืนๆอย่างเงี้ยมันจะมีบางที่เนี่ยคือเหมือนเขาจะฟิกที่ไว้เลยอ่ะเป็นที่ประจำของเขานะวันนี้เราก็จะไปเข้าห้องน้ำละถึงแล้วค่ะห้องน้ำปวดฉี่มากเราต้องไปฉี่ก่อนไกลแล้วหนาวด้วยนะจะบอกให้นี่มันหนาวมากเลยนะแล้วจริงนะไม่ได้เอารองเท้าแบบสำหรับเอาหนาวมือถึงละแป๊บนึงนะคะไปละน้ำเย็นมากต้องบอกว่าน้ำเย็นมากน้ำจากภูเขาอ่ะกลับไปเช็ดหน้าที่ห้องพักดื่มเอาพาสิน้ำบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ก็จะเป็นเต็นท์เหมือนเต็นท์คนนอนตรงนั้นก็จะมีแบบนั่งปิ้งย่างได้ค่ะมันจะมีที่ก่อไฟได้ทุกที่เลยนะเขาจะทำเป็นอิฐตั้งไว้เนี่ยเนี่ยค่ะรถบ้านเยอะมากเลยคือมีทั้งคนที่เป็นแบบรถบ้านรถบ้านก็จะมีหลายแบบแบบที่เขาต่อเองอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยก็จะมีทั้งแบบรถบ้านทั้งที่แบบเป็นเต็นท์มานะคะแบบเป็นเต็นท์มาเต็นท์ใหญ่ๆมาดูจ้ะตั้งแคมป์กันเดี๋ยวไปดูว่าขนมปังมาหรือยังคุณสามีสั่งครัวซองไว้4ตัวค่ะไปดูครัวซองอ้าวเขายังไม่เปิดนี่นะเขาปิดด้วยอ๋อไม่ใช่ต้องไปข้างหน้าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนมันจะมีรถบางเมื่อเช้าก็จะมีรถวิ่งเข้าไปเขาตื่นกันหรือยังล่ะเมื่อวานเขามีขายพิซซ่านะไปถามที่ออฟฟิศเนี่ยเขาก็จะมีอันนี้เป็นออฟฟิศเขาค่ะเขายังไม่เปิดอันนี้ที่นี่เขาจะมีเห็นไหมคะมีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล่นด้วยค่ะมีสนามเด็กเล่นนะมาปีนมาป่ายได้เมื่อวานเด็กเยอะมากเนี่ยมีเห็นไหมอันนี้ถ่ายให้ชมบรรยากาศรอบๆนะอันนี้คือแบบเหมือนเขาฟิกไว้เลยอ่ะฝนเริ่มลงอีกแล้วค่ะอันนี้ไม่รู้ไม่เห็นคนนะเมื่อวานนะขับมอเตอร์ไซค์มาก็มาเช่าได้นะเหมือนมีเต็นท์เนี่ยเขาก็มากางเต็นท์นอนคืนจ
ถึงละอันนี้คือรถของเราเนี่ยคันก็จะประมาณเนี้ยค่ะหลับก็สบายดีนะโอเคสกปรกมากแล้วเราก็เดินทางกันต่อนะคะไปไม่ไกลจากที่นี่ค่ะจะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเดินเขากันค่ะตามแผนนะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเรื่อยๆนะคะหมู่บ้านเล็กๆค่ะแต่ว่าเงียบสงบมากลูกตอนนี้ต้องฟลูไปให้คุณจะนี่จะไปตรงนี้จะซูมให้ดูตรงนี้เป็นสุสานนะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นสุสานที่เก็บศพก็จะเงียบๆหน่อยแล้วนะคะKennst du Heli Oktober, Jonas? Ja, das geht da in die Parkierung. Ah ja, da.It's to it. ค่ะพักค่ะพักอีกแล้วค่ะยังไม่ทันเสร็จไปไหนเลยนะเบรกไปดื่มเบียร์กันค่ะไปบรรยากาศท่องเที่ยวไปเยอะนะเอ็กซ์เซจิมมวยไทย
Dort sind wir abgekommen mit dem Bähnchen. Der geht im Bahnhof hoch. Ja. Mhm. Ich sag mal. Ja, noch eine, andere. Ja. จริงๆ จะบอกว่าหมู่บ้านตรงนี้เคยมาแล้วตอนนั้นท้องโยนัสค่ะตอนนั้นท้องได้5ว่า6เดือนไม่รู้ค่ะแล้วก็เนี่ยคุณสามีก็ชวนมาเดินเขานี่แหละค่ะเป็นเรื่องเล่าที่แบบยาวนานมากแต่ตอนนี้โตแล้วตอนมาครั้งแรกจักรยานนี้นะคะเนี่ยชุดจักรยานเนี่ยอันนี้มันจะเป็นของเหมือนบริษัทอะค่ะแล้วก็เหมือนเราลงทะเบียนชื่อไว้เขาเราก็จะไปได้muốn giết pha lại ạ à bữa lắm ta mình ai này pha mới đi ờ ai có gì ai cần bộ nó khổ đi It's got the... Warum hat der Lokführer auf den Lok ja nicht? Dass die Auto sehen, wenn man kommt, dass man besser sieht, vor allem in der Nacht. Aber schau mal, du. Jetzt hätte er schon zweimal geladen, oder? Hm? Hätte er vielleicht eine Panne? Ja, ich glaube nicht. Ja, du, das ist ein bisschen schön, ist ein Absack. Musst du ihm helfen? Na, schiebt. Ja, muss er noch da abwarten, dann kommt er schon wieder. Ja, er ist schon lange an der Hand. Er darf nicht das Gott Patrick kaputt, wenn es viel ist. Schau ja noch, da kommt die Frau gleich. Vielleicht kann man noch ein bisschen mehr.
เจนูจังดีค่ะเขามาเล่นในเซิร์ฟอะค่ะเก่งมากเลยค่ะกระโดดได้ด้วยนะคะเมื่อกี้ที่เห็นไหมเห็นไหมกระโดดแล้วอ่ะโอ้กระโดดแล้วหมุนเลยค่ะเดี๋ยวต้องกระโดดแน่เลยป๊าปี้กอดโฟติมาค่ะได้ยินว่าวของเขาค่ะเขามาชักว่าวพักเบรกชักว่าวกันค่ะนี่ที่นี่เป็นสถานีรถไฟเก่านะคะซึ่งเมื่อ6ปีก่อนเนี่ยจะมีประวัติค่ะประวัติของจิ๋มกับคุณสามีนี่แหละค่ะที่มาเดินกันเนี่ยเป็นที่นี่ค่ะอันนี้พอดีเราผ่านมาทางนี้เราก็เลยแวะมาดูเสร็จก็เต็มที่สุดเลยทั้งหมด
kannst. Ich glaube, der nächste Woche wird dann am richtigen Ofen. Nein, drin wird es höher. Siehst du, da ist jetzt heiß deine Wurzel, ja? ปิ้งหมูกันค่ะอุตายแล้วดูได้เนี่ยอิสโซกินดูเฮ้ยฮะแต่แกนซ์วะจานี่ก็ตุ้มทอยจิ้มฟันอ่าฮะปิ้งหมูกันพกหมูมาค่ะแล้วก็มาปิ้งหมูกันที่จอดรถเลยนะเผ็ดไหมร้อนร้อนร้อนได้แล้วแต่ว่าปิดได้เลยนะปิดแก๊สเลยค่ะมื้อเที่ยงมื้อเย็นของวันที่2ค่ะวันนี้ทำหมูปิ้งนะคะวันจันทร์ใครอยากได้สูตรหมูปิ้งติดตามช่องจีทีสวิสไว้ค่ะสูตรหมูปิ้งแสนอร่อยนะคะเรามาปิ้งกันถึงกับที่แคมป์รถบ้านเลยค่ะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวตามไปชมกันได้ที่ช่องนะคะไปทานแล้วค่ะพร้อมสำหรับการนอนแล้วค่ะ
ันนี้เราก็เตรียมจะนอนเราก็เตรียมพร้อมจะนอนกันแล้วนะคะเคลียร์ครัวเรียบร้อยแล้วค่ะทางนู้นหนุ่มๆก็ขึ้นเตียงแล้วเตรียมเตียงนะคะหน้าต่างเราก็ปิดหมดแล้วอันนี้เป็นหน้าต่างเห็นไหมคะเนี่ยมุนให้ดูรอบนู้นเลยมีแค่นี้คืนที่สองก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นนิดหน่อยนะคะเริ่มคุ้นชินกับการที่เดี๋ยวเราจะนอนแบบนี้ก็เริ่มดึกแล้วนะคะอุ้ยอะไรติดหัวมีติดผมด้วยจะบอกให้ว่าเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่ออกจากบ้านมาเนี่ยจะหวีแค่ครั้งเดียวเออเกือบสี่ทุ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวนอนกันแล้วนะพกหนังสือทำอาหารมาเต็มเลยแต่ไม่มีเวลาได้นั่งทำเตรียมตัวนอนแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะสวัสดีค่ะ